ผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับอยู่ที่หมู่บ้านศิลปินหัวหินครับภายเดือนกันยายน2561 2018นะครับใครที่เคยมาแล้วแต่ละครั้งก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไปครับผมครัวบ้านศิลปินครับอาหารอีสานสเต็กก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกเมนูแนะนำครับปลาทรงเครื่องแซ่บเป็ดพะโล้ลาบทอดหอมหมกทอดหมักกุ้งโอ้ตรงนี้ทำเป็นโซนใหญ่ติดถนนนะครับมีสระน้ำด้วยวันนี้ฝนกำลังตกครับก็กำลังติดตาม Channel Feel Thai ใน YouTube ครับใส่การ์ดไว้เหมือนเป็นรายน้ำวิดีโอกันคนก๊อปปี้นะครับอาหารแล้วก็จะมีกิจกรรมอบรมศิลปะแล้วก็การเรียนรู้ต่างๆด้วยครับตรงนี้เป็นร้านกาแฟเบเกอรี่นะครับบ้านศิลปินอาร์ตคาเฟ่ครับมีปลาประดับเซรามิกขายด้วยครับมีแกลเลอรี่นะครับชมผลงานตอนนี้ฝนตกมาหนักครับก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงครับทุกพื้นที่เป็นมุมทางศิลปะครับผมบัตรบำรุงสถานที่40บาทยานบ้านศิลปินมีแก้วขายด้วยนะครับมีโมนาลิซ่านะครับใครอยากเป็นโมนาลิซ่าก็มาได้ก็จะเป็นช็อปต่างๆนะครับแสดงผลงานของศิลปินอย่างนี้ก็เป็นอาร์ตสตูดิโอนะครับของแต่ละที่อันนี้ทวีเกษางามอาร์ตสตูดิโอครับด้านนู้นจะเป็นบอดี้อาร์ตแกลเลอรี่ดูผ่านๆนะครับผมจะไม่ถ่ายเจาะนะเพราะว่าผลงานทางศิลปะเนี่ยเราควรแค่ถ่ายอย่างพูดถึงนะครับเล่าถึงแต่ว่าอย่าไปถ่ายจอก๊อปมาเป็นภาพอะไรอย่างนี้ไม่ควรครับตรงนี้ก็เป็นหูสตูดิโอครับมีของที่ระลึกมีเสื้อมีอะไรต่างๆจำหน่ายนะครับเป็นตรอกซอกซอนได้หมดครับไดโนเสาร์ผลงานกะลามะพร้าวครับใครสนใจแวะมาได้ครับที่นี่มีเป็นควายด้วยครับด้านหลังก็มีทั้งเป็นที่พักแล้วก็เป็นแสดงงานครับแล้วมีนักท่องเที่ยวมีฝรั่งดูผลงานครับสวยงามมากครับที่นี่อยู่ร่วมกับต้นไม้ครับที่นี่บอกจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ครับหมู่บ้านศิลปินเ
ก็หมู่บ้านศิลปินหัวหินครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับสวยงามมากครับที่นี่